ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่านับเวลาถอยหลังกันแล้วนะคะสำหรับเรื่องของผู้ที่ถือศีลอยู่ในวัดนะก่อนนะพอถึงเวลาช่วงเข้าพรรษาทีก็จะตื่นเต้นกันอธิษฐานนู่นอธิษฐานนี่นะคะเมื่อก่อนสวัสดีค่ะคุณดาเล่สวัสดีค่ะพี่ธนิดาเมื่อก่อนเนี่ยพอถึงช่วงเข้าพรรษาทีตอนที่เราไม่ได้อยู่ที่วัดนะคะก็จะอธิษฐานมาวัดทุกวันพระคือป้องกันตัวเองอะค่ะป้องกันตัวเองว่าเราเนี่ยจะห่างวัดเราจะถูกคนนู้นชวนไปตรงนี้ตรงนี้คือมันเป็นการปกป้องตัวเองเมื่อวานนะคะเมื่อวานเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะทุกครั้งที่เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกถึงความพยายามที่มันเยอะขึ้นทุกครั้งไปที่นั่นจะเกิดแบบพลังงานมาเลยค่ะพอมาถึงที่นี่ปุ๊บไม่ใช่ว่าพลังงานจะหายนะคะแต่พลังงานมันเปลี่ยนจุดหมายคือด้วยความที่ว่าเราเนี่ยกำลังที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้มีศักยภาพอะไรอะแต่เรากำลังพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมาเพราะว่าคือคนที่มีศักยภาพสูงๆเนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยเขาทำอะไรได้หลายอย่างมากทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องแอมอยู่ที่ไหนแล้วเอ่ยนะคะเห็นว่าน้องแอมวันนี้จะมากับพี่ปีนะคะทำรัดหน้าค่ะโอ้โหไม่ได้ทานน้ำเลยตั้งแต่เช้านะคะเตรียมรัดหน้าเตรียมอาหารพอดีวันนี้เป็นวันเกิดของญาติธรรมที่ทำบุญของมากวัดภูจวงเป็นประจำนะคะคุณฟางบงกตก็เลยทำอาหารคุณฟางก็โอนเงินมาทำอาหารถวายพระที่วัดค่ะก็เลยจัดการให้เรียบร้อยคือจริงๆแล้วเนี่ยพอมีโยมญาติโยมโอนปัจจัยมาหรือทำอะไรให้วัดเนี่ยบางคนก็เกรงใจบอกไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะเพราะว่าแค่เราเนี่ยได้มีกำลังได้ทำให้พระเนรเราได้ฉันเนี่ยเราก็ดีใจแล้วนะคะแต่บางทีบางคนก็คิดไม่เป็นบางครั้งก็รู้สึกลำบากใจอุตส่าห์เอาเงินให้วัดแล้ว อาจารย์ธรรมวลีต้องดูแลด้วยนะอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเหมือนกับอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นคนรับผลประโยชน์อะจริงๆแล้วเนี่ยเคยทำบุญพอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบุญมันจะตกแต่ถ้าเกิดว่าทำบุญเขาต้องการถวายพระต้องการถวายเนต้องการดูแลพระสงฆ์เนในวัดแล้วให้อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นตัวแทนให้นะคะอันเนี้ยมันก็จะทำบุญไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าโอนเงินมาเอาเงินมาให้มาแล้วก็อันนี้ให้อาจารย์ธรรมวลีอาจารย์ธรรมวลีเอาเงินไปอะไรเงี้ยสาให้นะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้พอนานไปเข้าเนี่ยก็จะผู้ที่ทำบุญเองเนี่ยก็จะไม่สบายใจว่าโอ้ทำไมอาจารย์ธรรมวลีเอาเงินไปแล้วแล้วทำไมถึงทำกับเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็จะรู้สึกไม่สบายใจนะคะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราทำบุญด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยดีใจมากอ๋อมอร์นิ่งค่ะอาจารย์ธันวาสบายดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะที่บ้านตอนนี้นะคะลูกสาวกำลังน่ารักค่ะครูธันวาเป็นจิตอาสาของเราค่ะจิตอาสาเพื่อมวลชนนะคะตอนนี้เราก็กำลังทำสมาคมค่ะครูธันวากำลังจดทะเบียนสมาคมอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงคอยเวลาคอยเอกสารแก้ไขเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่นะคะเราก็จะได้ทำงานกันเป็นระบบขึ้นในส่วนของงานจิตอาสาก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่าพยายามที่จะพัฒนาตัวเองคือด้วยความที่ว่าคนเราเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยมันไม่มีใครเก่งอะไรเลยแต่ถ้าบุญเก่าสะสมมาดีก็อีกเรื่องนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดบุญเก่าของเราเนี่ยสะสมมาน้อยสิ่งที่ควรทำก็คือพัฒนาตัวเอง
น้อยใจไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยรู้สึกขาดทุนมากเลยเกิดมาแล้วเนี่ยฉันเกิดมาจนไม่เหมือนเธอนี่ฉันเกิดมาไม่สวยเหมือนเธอนี่ใครเห็นใครก็รักฉันเกิดมาไม่ได้รวยเหมือนเธอนี่คำเนี้ยใครใช้บ่อยๆเนี่ยคนนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จอ๋อรัดหน้าเป็นเมนูที่ชอบเลยเหรอโอ้โหน้องแอมรีบๆมาเลยค่ะนะคะทำเผื่อไว้อยู่นะคะเยอะทำเยอะเพราะว่าเผื่อพี่เนนด้วยนะพี่เนนเนี่ยฉันสองรอบคือพี่เนนวัดเราเนี่ยปกติพระอาจารย์ท่านจะฉันมื้อเดียวแต่ว่าด้วยความที่ว่าหลายครั้งก็จะมีปัญหาเรื่องของความหิวของเด็กวัยรุ่นอ่ะแล้วก็ไม่มีสมาธิในเรื่องของการเรียนอะไรเงี้ยก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์ว่าทำอาหารให้เนนอีกมื้อนึงปีนี้ก็เลยหนักเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเนก็จะเก็บของเก็บอะไรไว้เองเอาไว้เผื่อว่าจะหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเช้าเดี๋ยวนี้ก็ทำอาหารให้ด้วยนะครับเป็นปีๆไปปีหน้าก็ยังไม่รู้แล้วค่ะว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะพอเอาง่ายๆค่ะอย่างตอนนี้จัดรายการเอาแค่แต่รายการวิเศษเอาตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่เช้ามาเช้ามืดมาเนี่ยเตรียมรัดหน้าทำรัดหน้าจนเวลาหมดพอดีเป๊ะหยิบเส้นใส่จานใส่เครื่องใส่จานราดน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่หมอราดน้ำต่อด้วยราดไม่เสร็จด้วยนะคะพี่หมอราดต่อแล้วก็มาจัดรายการมาจัดรายการเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจัดรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องสอนนักทำสอนนักทำเสร็จปุ๊บออกจากทุกทีถ้าเกิดไม่ได้ทำอาหารเอาไว้เนี่ยออกจากห้องที่สอนเนี่ยก็ไปทำอาหารกันต่ออีกกว่าจะได้หยุดเนี่ยค่ะหยุดเนี่ยก็สักประมาณ11 โมงเกือบเที่ยง11 โมงเกือบเที่ยงเนี่ยพี่เนยก็ไปพักกันครูบาอาจารย์ก็ไปพักกันเราก็มีธุระอื่นที่เรายังไม่ได้ทำเพราะว่างานของเราเองเรายังไม่ได้ทำเลยส่วนตัวของเราก็ยังไม่ได้ทำก็จะมีเรื่องเรียนเรื่องนู่นเรื่องนี่ทั้งวันลากยาวไปถึง3 ทุ่มอย่างวันเนี้ยบรรยายด้วยถึง3 ทุ่มยาวเลยค่ะทั้งวันเวลาหมดไปทั้งวันเมื่อก่อนก็นึกเมื่อปีที่แล้วก็นึกเสียดายว่าเราไม่ได้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกับเขาเลยหรือบางทีเราไม่ได้ไปทำวัดกับเขาเลยพอทุกวันเนี้ยคิดถึงสติที่พุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสติแล้วสติเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้ตลอดเวลาชื่อว่านั่นคือการภาวนาที่เราก็ทำบุญตลอดเวลาเนี่ยบอกกับตัวเองเราก็ทำบุญนะคะแต่ทีนี้เนี่ยรูปแบบหรือพิธีกรรมหรือวิธีการในการทำบุญเนี่ยมันก็มีเอาไว้เพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาฝึกฝนตัวเองเนี่ยได้มีรูปแบบในการฝึกอย่างเช่นคนเขาไม่ได้วัดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างวัดก็ต้องสร้างกิจกรรมเอาไว้ให้กับคนที่มาวัดเนี่ยได้เอาจิตเนี่ยไปเกาะที่เป็นกุศลไปเกาะการทำบุญโดยการทำวัดสวดมนต์ทำวัดเช้าเกาะเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับการทำกิจกรรมต่างๆในวัดเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะต้องเซตเรื่องนี้ขึ้นมาให้ผู้ที่มาอยู่ในวัดเนี่ยได้ฝึกตัวเองอ๋อสวัสดีค่ะคุณตั้มได้ฝึกตัวเองทีนี้แล้วก็เลยที่ได้พูดไปว่าอ้าวแล้วเราล่ะบางทีเนี่ยบางคนพอยึดนี้ปุ๊บเนี่ยเอ้าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่เห็นทำเลยอะไรเงี้ยพอยึดตรงนี้ปุ๊บเราก็ไม่ทำเราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้ทำจริงนะบางทีเนี่ยงานเราเยอะขนาดนั้นถ้าเราไปทำอยู่เนี่ยเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยที่เสียเวลาก็คือตรงที่มันบางครั้งเราไปทำอยู่นี่แหละค่ะงานบางอย่างก็เสียบีบไปหมดแล้วค่ะเวลามันบีบไปบีบมาอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยตั้งสติได้สวัสดีค่ะคุณตุ้ยตั้งสติได้เฮ้ยเราก็เจริญสติของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็เป็นบุญตลอดมันก็เป็นบุญแล้วอะแล้วมันเป็นบุญที่เป็นความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องงานในวัดหมดเลยแทบจะเป็นตัวขับเคลื่อนอีกตัวหนึ่งฟันเฟืองอีกอันหนึ่งที่จะต้องขับเคลื่อนอะทุกจุดเนี่ยเขาอยู่ในจุดที่นิ่ง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 เราต้องฟันเฟืองอะค่ะวิ่งไปรับตรงนั้นวิ่งไปรับตรงนี้เพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันไหลไปที่เราก็ทำงานนะแล้วก็มีสตินะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะอะไรเงี้ยอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับขอบคุณมากค่ะเจ๊เจี๊ยบสวัสดีค่ะ
พี่คำมันเอาซองมาวางมาฝากให้หรือยังคุยกันหน้าเฟซเลยพี่คำมันบอกว่าเอาซองมาฝากไปให้นะคะเคล็ดลับของความสุขแบบในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่สามารถที่จะมีสติทันปัจจุบันได้เพราะว่าคนที่มีสติทันปัจจุบันเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนนักกีฬาเนี่ยก็คือนักกีฬาทีมชาติเนื้อไหมคะนักกีฬาเนี่ยมันจะมีทีมโรงเรียนทีมอำเภอทีมตำบลทีมจังหวัดฝีมือมันก็จะไม่เท่ากันนักกีฬาเนี่ยทีมก็จะไม่เท่ากันทีนี้เนี่ยในเมื่อเรามีความรักกีฬาเหมือนกันทำยังไงเราจะมีความสุขกับกีฬานั้นนักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันนักปฏิบัติก็คือจุดหมายของคำว่านักปฏิบัติก่อนว่าเราบอกว่าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยคำว่านักปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่คนที่เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ในศาลาวัดไม่ใช่เพราะนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลไม่มีศาลาวัดค่ะจริงไหมพูดไปเดี๋ยวไปแทงคนอื่นเขาไปอะไรอีกโดนอีกชั่วโมงนี้โดนบ่อยด้วยพูดอะไรก็โดนหมดเลยอะเอาละเพื่อชาติและศาสนาเราต้องยอมเสี่ยงคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีศาลาวัดนะคะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้เป็นหลักให้กับเราที่ปฏิบัติเนี่ยอาจจะเป็นเรือนว่างก็คือบ้านร้างอาจจะเป็นถ้ำอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นป่าที่ไหนก็ได้ที่คนคนนั้นเนี่ยรู้วิธีการปฏิบัติแล้วไปเจริญก็คือเจริญสตินะคะไม่ใช่เจริญอาหารไม่ใช่เจริญอะไรต่ออะไรไม่เอาเจริญสติอย่างเดียวถึงจะเรียกว่าปฏิบัติทีนี้คนที่ปฏิบัติเก่งๆเนี่ยเขาทันอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มันทันเนี่ยมันจะเป็นปัญญาคนที่มีปัญญาเนี่ยจะมีความเบิกบานมากในใจเบิกบานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหัวเราะล้วนทั้งวันไม่ใช่นะอันนั้นเพี้ยนแหละนะคะเบิกบานในพุทธศาสนาเนี่ยคือจิตมันไม่มีกิเลสจิตเนี่ยมันไม่มีกิเลสมันเบิกบานมันผ่องใสจากความสะอาดสะอาดจากความไม่มีกิเลสไปฟังจิตวิทยาอยู่เรื่องนึงจากหนังสือเล่มไหนไม่แน่ใจเขาพูดได้น่ารักมากเลยค่ะเขาบอกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณต้องประกาศให้สำเร็จประกาศชัยชนะให้ได้ประกาศพูดเรื่องดีๆไม่ได้เลยอ่ะเน็ตไม่เป็นใจจะถอยก่อนค่ะประกาศชัยชนะประกาศอิสรภาพเขาบอกว่าเดี๋ยวเราถามทุกท่านก่อนว่าประกาศสำเร็จหรือเปล่าประกาศอิสรภาพจากความขี้เกียจประกาศอิสรภาพจากความขี้เกียจสำเร็จอ่ะคนนั้นสำเร็จทุกคนแต่ตราบใดที่เราเป็นทาสของความขี้เกียจอยู่เนี่ยคนที่มีวินัยอาจารย์ธรรมรีก็ไม่มีวินัยนะคือถามว่ามีวินัยไหมทั้งวันเนี่ยก็คือทำงานแต่งานเนี่ยบางทีเนี่ยงานที่ทำอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะคุณเหมียวงานที่ทำอยู่เนี่ยเราไม่ได้จัดระบบนะคะคนอื่นดูเนี่ยว่าเราเนี่ยอาจจะไม่มีวินัยแบบนี้แต่ในเวลาไม่ได้แก้ตัวนะคะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยตามทฤษฎีของการทำงานเนี่ยตัวเองจะเลือกสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้านะสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าค่ะคืออย่างเช่นเราต้องการที่จะช่วงนี้มีงานทำเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนแต่เราอยู่ในวัดความสำคัญของงานในวัดเนี่ยมันมาก่อนแล้วเราก็พยายามที่จะหาช่องว่างอ่ะของงานในวัดเนี่ยทำงานของเราปัญหาก็คือว่ามันหาไม่สำเร็จปัญหาทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ 5-6 ปีในการเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันหาช่องว่างเนี่ยช่องว่างค่ะไม่สำเร็จเพิ่งจะพอมีเวลาเอาช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยปัญหาครอบครัวด้วยโดยเรื่องของโควิดปัญหาเรื่องของร้านค้าที่เป็นรายได้หลักของที่บ้านเรื่องของครอบครัวอะไรหลายๆอย่างมากเลยค่ะเขาเรียกว่ามาลุมเต็มไปหมดทั้งเรื่องปัญหาการอยู่ร่วมกันกับคนที่มีปัญหาก็มีปัญหาเรื่องอื่นอีกหลายๆปัญหาเข้ามา
เต็มไปหมดเลยแต่ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปด้วยดีเพราะพระพุทธศาสนาที่เราเข้ามาพบมีความมั่นใจแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นล้านเปอร์เซ็นต์อยากจะบอกกับทุกท่านว่าถ้าท่านใส่ใจในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยท่านจะมีความสุขค่ะความสุขไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวความสุขไม่ได้อยู่ที่ความรวยความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสวยความสุขไม่ได้อยู่ที่อำนาจชื่อเสียงเงินทองเลยวันหนึ่งถ้าคุณเข้าถึงคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณไม่ต้องไปอิงความสุขกับเรื่องพวกนี้เลยค่ะแต่ถ้ามันมีเนี่ยมันก็มีได้คือต้องตีความหมายให้ได้ว่าคำว่าความสุขในที่นี้ที่บอกไม่ได้อิงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่มีความสุขมันก็มีความสุขกับเรื่องพวกนี้แหละแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่ทุกข์ที่เราทุกข์ที่เราดิ้นรนกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยไปอิงกับมันเท่านั้นเองคือถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไปอิงนะคะพอเราอิงปุ๊บเราก็เลยมีความกระเสือกกระสนดิ้นรนมีความอยากจริงๆแล้วชีวิตมันอยู่ของมันเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะขอบคุณค่ะนะชีวิตมันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไรมันสามารถอยู่ได้แต่ทีนี้เราเนี่ยเอาความสุขไปอิงกับพวกนี้ทีนี้เคล็ดลับความสุขในชีวิตประจำวันก็คือจิตที่มันเป็นกุศลต้องโฟกัสไปก่อนในหลักทุกวันนี้ในการบรรยายธรรมะของรายการธรรมวลีเนี่ยเราใช้วิธีการอธิบายตามหลักของอริยสัจหลักของอริยสัจก็คือชี้ให้เห็นถึงตัวปัญหาหน้าตาของปัญหามันเป็นยังไงเหมือนกับถ้าเราจะซ่อมรถยนต์สักคันนึงเนี่ยเราต้องรื้อรถยนต์ได้ทั้งคันอะให้เข้าใจว่ากลไกหรืออะไรต่างๆของรถยนต์มันมีอะไรบ้างหรือเราจะเป็นแพทย์หรือเราจะเป็นหมอเนี่ยเราต้องรื้อร่างกายของมนุษย์เนี่ยให้เข้าใจหมดว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะเป็นวิศวะเนี่ยเราจะก่อสร้างบ้านสักหลังนึงเนี่ยก่อนที่เราจะสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยเราต้องเข้าใจกลไกหรือกระบวนการของการสร้างบ้านทั้งหลังให้ได้อันนี้คือทุกก็คือทุกก็คืออันหลับแรกนะคะนี่ยังไม่ให้เป็นทุกนะแต่ทีนี้เนี่ยทุกมันก็คือว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็แล้วแต่ร่างกายของเรามันมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็แล้วแต่รถยนต์ที่เราเข้าใจมันอ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ที่เราเข้าใจมันอ่ะมันเปลี่ยนแปลงแต่เราเนี่ยเข้าใจไอ้กลไกของมันขณะที่มันสมบูรณ์อยู่เราก็จะแก้ไขมันได้อันนี้แหละคือเข้าใจทุกข์คือเห็นทุกข์อะค่ะอย่างเช่นเราขับรถไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ารถมันเกิดมีปัญหาฮีทขึ้นความร้อนขึ้นแสดงว่าถ้าเกิดคนที่เคยขับรถหรือคนที่เป็นช่างหรือคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาจะรู้อ๋อความร้อนขึ้นหม้อน้ำแห้งหรือเปล่าแสดงว่ารถเนี่ยมันไม่ปกติละมันมีปัญหาเรื่องหม้อน้ำมันแห้งชีวิตของคนเราก็เหมือนกันคนปกติเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่วันนึงเนี่ยเมื่อชีวิตมันมีปัญหาขึ้นมาแสดงว่ามันต้องมีตรงไหนสักอย่างนึงที่มันบกพร่องอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าเข้าใจทุกข์แล้วก็เห็นเหตุแห่งทุกข์ทีนี้เมื่อเราอยากจะหมดทุกข์เมื่อเราอยากจะหมดทุกข์ใช่ไหมคะเราก็ต้องหาจุดหมายของเราว่าจุดหมายของเราเนี่ยมันคืออะไรในการดับทุกข์นั้นอ่ะอย่างเช่นบางคนไม่สบายใจมาปรึกษาไม่สบายใจนะคะมาปรึกษาพวกเนี้ยอาจารย์ไม่สบายใจเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วปรึกษาเรื่องลูกไม่สบายใจเรื่องลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโง่นอะไรเงี้ยค่ะพอเราดูปัญหาปุ๊บอันนี้เรากำลังจับเอาอริยสัจนะคะมาจับปัญหากันปัญหาของเขาก็คือเขาต้องการให้ลูกเป็นอย่างที่เขาต้องการหวังดีทีนี้เรามาดูก่อนว่าเอาแบบปรมัตถธรรมเลยทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เขาเนี่ยต้องการคือความอยากให้ลูกเนี่ยเป็นแบบนี้อย่างที่ตัวเองเนี่ยปรารถนาอันนี้ก็คือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พอเขาไม่ทำตามเราเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ย
คิดไปถึงอนาคตส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีปัญหาเนี่ยมักจะคิดไปในอนาคตมากคนที่จะทุกข์กับปัญหาปัจจุบันเลยจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกค่ะคิดไปในอนาคตว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยคนฆ่าตัวตายก็คิดไปในอนาคตคนที่จะคิดไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วช้ำใจแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยมีเหมือนกันแต่ไม่เท่ากับคนที่คิดไปในอนาคตกลัวไปในอนาคตอะค่ะปัญหาก็คือว่าต้องกลับมาที่ไหนกลับมาที่ตัวเจ้าของอะค่ะที่ทุกข์ตัวแม่ค่ะตัวแม่น่ะแม่น่ะจิตเนี่ยมันมีความกังวลมันมีความทุกข์ทำไมมันถึงมีความทุกข์ก็เพราะว่ามันเกิดกิเลสขึ้นมากิเลสไอ้ตัวนี้แหละค่ะมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเศร้าหมองแต่วันนึงถ้าเราฝึกสติเรารู้ว่าจิตเนี่ยมันควรจะมีสติพอเราฝึกสติเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเศร้าหมองอยู่เนี่ยพอความเศร้าหมองในจิตมันหายไปเนี่ยการแก้ไขปัญหาไม่ยากเลยค่ะลูกก็อยู่เหมือนเดิมลูกเนี่ยก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นนะคะแต่จิตของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าจิตของเราเนี่ยที่หลายคนบอกทำยังไงล่ะอาจารย์ไปบังคับให้มันหายได้ยังไงไม่ต้องบังคับอะไรเลยค่ะเพียงแค่ทำสติให้มันเกิดขึ้นมาสักวันนึงตราบใดที่คุณยังไม่ลงมือเอาสติให้มันเกิดขึ้นไม่ยอมทำอ่ะเมื่อนั้นคุณก็จะไม่มีทางเข้าใจว่าไอ้การที่มีสติเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงเหมือนกับเราเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนึงหรือร้านข้าวมันไก่หรืออะไรเอ๊ะทำไมคนมันกินกันเยอะแยะทำไมคนมันกินกันเยอะแยะอยากรู้จังแต่ตัวเองก็ไม่ยอมแวะสักทีหนึ่งนะแต่วันนึงเวลาผ่านไป10ปีกินเข้าไปคำเดียวรู้แล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมมันถึงได้คนมาอะไรเงี้ยหรือบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเจอเยอะเลยนะคะแบบนี้คนบางคนเนี่ยมีปัญหามาปรึกษาปัญหาชีวิตบางคนก็คนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความล้มเหลวเนี่ยจะมีบุคลิกภาพไม่เหมือนกันเลยค่ะคนที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตเนี่ยคือชีวิตเหมือนกับไม่ได้อะไรอ่ะไม่มีอะไรอ่ะพออยู่ด้วยเนี่ยรู้เลยค่ะอ๋อรู้ละทำไมเขาถึงประสบความล้มเหลวขาดความอดทนขาดนู่นขาดนี่ขาดสารพัดเลยอ่ะแต่เขาเองเนี่ยคนพวกเนี้ยมักจะไม่โทษตัวเองมักจะโทษคนอื่นไม่เคยกลับมาหาตัวเองว่าเราเนี่ยมีอะไรที่บกพร่องมั่งแล้วเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นแต่เรากลับโทษคนอื่นโทษคนนั้นคือไอ้ที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าคนอื่นทั้งนั้นเลยไม่ใช่ตัวเอง โถชีวิตแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปเจอคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยลองคบดูนะคะพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเนี่ยมุทิตาหรือมุทิตาเนี่ยเป็นหัวใจดวงแรกที่ทำให้เราเนี่ยคบคนเก่งคนที่มุทิตาความเก่งของคนอื่นเขาไม่ได้มุทิตาความดีของคนอื่นเขาไม่ได้เนี่ยคนคนนั้นน่ะจะไม่มีทางได้คบกับคนเก่งเลยเพราะว่าคุณอิจฉาเขาความอิจฉาเนี่ยมันไม่มีทางที่ทำให้คุณเนี่ยคบคนเก่งแล้วได้ความดีแล้วก็ได้ความเก่งจากเขามาเลยแต่ถ้าเกิดคุณยินดีเมื่อไหร่เนี่ยหัวใจคุณมันจะเปิดแล้วคุณจะซึมซับความเก่งซึมซับความรู้ของเขามาหมดเลยหลายครั้งที่ตัวเองได้มีโอกาสได้คุยกับคนที่มีกว่าคนที่มีความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแบบงดงามอย่างสวยๆเลยนะคะคือก็มีโอกาสได้เจอพอคุยกับเขาได้ไม่กี่คำอะค่ะรู้เลยว่าทำไมเขาถึงได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่ามุมความคิดของเขาเป็นอย่างนี้นี่เองเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาถึงประสบความสำเร็จในชีวิตแต่คนที่มีปัญหาเนี่ยอยู่ด้วยสักพักนึงก็รู้เหมือนกันค่ะอ๋อรู้แล้วคิดอย่างเงี้ยถึงได้มาประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสามารถเป็นครูให้เราได้หากเรามีสติการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของมุทิตาเนี่ยมุทิตาเนี่ยมันจะเปิดหัวใจความยินดีเนี่ยตั้งเป้าก่อนว่าก่อนอื่นเราต้องมีความรู้เรื่องปริยัตินิดนึงว่าคำว่าดีเนี่ยในพุทธศาสนาคืออะไร
ก็คือพูดดีทำดีเอาแบบหยาบๆเลยนะคะยังไม่ต้องภาวนาไม่ต้องอะไรเลยเอาแบบหยาบๆเลยคือพูดดีทำดีคำว่าดีเนี่ยแต่บางทีเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยคนพูดดีแล้วก็หาว่าเขาว่าพูดประจบประแจงเมื่อวานเผอิญไปอ่านของเก่ามีเวลาก็ยันไปเปิดโทรศัพท์เก่าดูบางทีเนี่ยไปเจอไปอ่านข้อความอะค่ะบางทีก็ทวนนะคะคุยกับใครเอาไว้บางทีก็ถอยดูอะไรเงี้ยก็มีการคุยกันเรื่องของคนที่มาว่าเราเขาก็แคปข้อความที่ว่าเรามาให้ดูว่าเราว่าพูดประจบประแจงอะไรอย่างเงี้ยพูดประจบประแจงคนเราก็เอ๊คือคนที่ประจบประแจงเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องหวังผลประโยชน์คำว่าประจบประแจงเนี่ยคือหวังผลประโยชน์แต่เราเนี่ยพูดดีเพื่อที่จะฝึกตัวเองพูดดีเพื่อที่จะไม่ให้กิเลสเนี่ยมันงอกงามป้องกันความงอกงามของกิเลสอะนะคะเพื่อฝึกตัวเองอะค่ะจริงๆแล้วเกิดมาเนี่ยก็ไม่ได้เกิดมาในตระกูลสูงเดี๋ยวนะคะหมาค่ะเหยียบสายไม้เอ๊ะเดี๋ยวกันนะคะโซดานะคะก็ไม่ได้เกิดมาในตระกูลสูงนะคะแต่ว่าคนเราฝึกกันได้อย่างที่ได้พูดเดี๋ยวนี้น้องชายแม่ทุกคนเนี่ยคือจริงๆแล้วเราอยู่ในบ้านของแบบชาวบ้านนะคะเราเป็นชาวบ้านพูดจาอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดจาเพราะมากมายอะไรก็ยังเป็นชาวบ้านกันอยู่แต่เราฝึกกันได้พอฝึกแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยที่บ้านก็พูดกันเพราะหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ธรรมวลีนะคะพูดจริงๆแล้วเป็นคนบ้านที่บ้านพูดเพราะหมดทั้งบ้านเป็นแบบนั้นเพราะมันฝึกได้ค่ะเราเกิดมาเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปโทษว่าคนที่บ้านเราพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยทุกอย่างอะไรที่เราขาดไปเนี่ยเราฝึกได้เพราะเราไม่ยินดีในความดีของคนอื่นอะเราก็เลยกลายเป็นปฏิเสธเขาหรือบางคนเขาทำดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำว่าความดีเนี่ยมันต้องยินดีกับเขาเลยอะค่ะคำว่าพอยินดีเนี่ยก็คือชื่นชมอะถึงเราจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากความดีนั้นเนี่ยเราก็ชื่นชมได้อย่างเช่นเราเห็นว่าคนนี้เขาดีจังเลยเขากตัญญูเขาทำกับพ่อแม่เขาดีอย่างเงี้ยชื่นชมได้เลยค่ะไอหัวใจที่ชื่นชมเนี่ยเขาเรียกว่ามุทิตาได้บุญแล้วนะคะได้บุญแล้วหัวใจที่มันชื่นชมความดีของคนอื่นเนี่ยต้องฝึกนะคะอยู่ดีๆมันไม่เกิดขึ้นเองนะคะฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะฝึกตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเห็นใครเขาทำความดีปุ๊บเนี่ยอย่างตัวเองเห็นคนทำความดีเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยทุกวันเนี้ยมันกับชื่นชมอย่างเมื่อกี้น้องแอมมาน้องแอมเนี่ยทีมน้องแอมเขาจะสมัยก่อนเขาไปถ่ายรูปกันน้องแอมคุณก๊อฟพี่ปีเนี่ยนันนี้มาเป็นนางแบบวัดภูจวงแน่นอนเลยเนี่ยข่าวเนี่ยสวยมาแน่ๆเลยนะคะอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยก็ถูกอิจฉากันเพราะแต่งตัวสวยไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ดูทีมมือแต่งตัวสวยถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่คือต้องตั้งสติดีๆนะว่าเขาถ่ายรูปกันเนี่ยเราเนี่ยเดือดร้อนอะไรขออภัยนะพูดช่วยน้องนิดนึงเขาถ่ายรูปกันเนี่ยเราเนี่ยเดือดร้อนอะไรเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเขาเขามีความสุขก็ยินดีกับเขาไปสิเพราะเขาก็ทำบุญเขาก็อะไรอยู่อันเนี้ยถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันน้อมที่จะยินดีกับคนอื่นก็เป็นอ่ะมันก็ไม่เศร้าหมองไอ้ความเศร้าหมองของเราเนี่ยเพราะมันอิจฉาคนอื่นแล้วเราไม่รู้ตัวเองด้วยนะว่าเราอิจฉาคนอื่นเราพยายามดั้มความดีของคนอื่นเขาอะเขาทำความดีอะไรเนี่ยบางทีบางคนมีความสามารถพิเศษมากคนทำความดีอยู่เดี๋ยวดั้มจนกลายเขาเป็นคนชั่วได้เลยความขี้อิจฉาของคนเนี่ยทำให้ความดีของคนอื่นกลายเป็นความเลวอะมันสุดยอดมากนะคะคนแบบเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือแทนที่เราไม่สามารถยินดีในความดีของคนอื่นได้สร้างเวรสร้างกรรมจากความสำเร็จของคนอื่นฉลาดหรือไม่ฉลาดคนที่สร้างเวรสร้างกรรมกับความสำเร็จของคนอื่นเขาฉลาดหรือไม่ฉลาดทั้งที่เราไม่ต้องเหนื่อยเลยนะนี่คือมุมมองความคิดนะคะเราไม่ต้องเหนื่อยแม้แต่นิดเดียวนะคะเราเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยแม้แต่นิดเดียวเลยเขาทำความดีกันอยู่เนี่ยเรา
เอาหัวใจของเราเนี่ยสาธุดีจังเลยเขาดีเขามีความสุขดีแล้วครอบครัวเขามีความสุขดีแล้วเขารักกันดีแล้วเขาสวยดีแล้วเขารวยดีแล้วคิดเป็นแล้วแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกมุทิตาค่ะอนุโมทนาบุญก็คือเขาไปทำความดีแล้วเราเนี่ยอนุโมทนาบุญกับบุญที่เขาทำคนละส่วนกันแต่อันเนี้ยเขาไม่ต้องทำบุญอะไรเลยเพียงแค่เขาประสบความสำเร็จเขาเก่งเขาสวยเขารวยเขาฉลาดเขาเก่งเพราะอะไรคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งเลยนะเขาก็ต้องฝึกฝนเขาก็ต้องมีความสามารถเขารวยเพราะอะไรเขาต้องมีบุญเก่าเขาก็ต้องทำทานมาดีเขาสวยเพราะอะไรเขาก็ต้องถือศีลมาดีอันเนี้ยเราสามารถที่จะไปย้อนคิดไปได้ว่าเออเขาทำบุญมาดีนะอย่างคุณก๊อฟเนี่ยค่ะบอกตรงเลยว่าคุณก๊อฟเนี่ยตัวเองได้ทะเลาะกับคนเนี่ยเพราะคุณก๊อฟแล้วนะ เลิกคบกันไปเลยเพราะคุณก๊อฟนี่แหละค่ะได้เลิกคบกันไปเลยได้คุยกับคุณก๊อฟอยู่นะได้คุยกันอยู่คือด้วยความที่ว่าแกมันคือเข้าใจอะว่าอาจจะมีปัญหาส่วนตัวกันหรืออะไรกันก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเดินทางไปทำบุญด้วยกันเนี่ยวันนึงเนี่ยด่าแต่คุณก๊อฟทั้งวันเลยอิจฉาเขาอะพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีทั้งวันเลยไอ้เราเองเนี่ยอุตส่าห์เสียสละเวลาครั้งนั้นเนี่ยด้วยความเกรงใจด้วยนะคะยอมสละคือจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาขาดได้3ครั้งขาดได้3ครั้งถ้าขาดเกินเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์สอบตอนนั้นด้วยความที่เกรงใจนะเกรงใจคนที่ชวนยอมสละสิทธิ์อ่ะเขาไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราสละสิทธิ์อ่ะเรายอมสละสิทธิ์ที่จะไปงานนี้แต่พอเราไปขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้คือฟังคนนินทาทั้งวันเลยทั้งวันจริงๆค่ะกับรองรับอารมณ์มันรู้สึกแย่มากมันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการสละเวลาไปแล้วก็นินทาคนนู้นนินทาคนนี้กันอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยเลิกคบเลยค่ะเลิกคบพูดง่ายๆคือมันเสียเวลาคือมันไม่ได้แค่เหตุการณ์ครั้งเดียวนะคะแล้วถึงจะเลิกคบกันเนี่ยมันจะต้องคือปกติตัวเองจะเลิกคบใครหรือเลิกยุ่งกับใครเนี่ยให้เวลาอย่างน้อย1ปีค่ะ1ปีเลยนะเอ้ยเราอาจจะคิดชั่วเองเราอาจจะคิดไม่ดีเราอาจจะมองเขาในแง่ร้ายเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาเขาให้เวลาเขาแล้วให้เวลาเขาอีกจนมีวันนึงน้องอยู่คนนึงเขาขำเขาบอกอาจารย์พูดน่ารักจังเลยมีครั้งนึงมีกาแฟอยู่ร้านนึงพูดเองก็ขำเองนะคะมีกาแฟอยู่ร้านนึงปกติเนี่ยกาแฟยี่ห้อนี้ตัวเองชอบกินมากเลยร้านเนี้ยแล้วทีนี้ไอ้ร้านสาขาร้านเนี้ยชงไม่อร่อยคือเขาชงรสชาติมันไม่เหมือนกับมาตรฐานอะไม่ได้มาตรฐานนะคะตัวเองก็เลยบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงน้องคนนี้เขาก็จะเข้าไปที่ร้านนี้ใช่ไหมคะขับผ่านปุ๊บก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยกาแฟอันเนี้ยความจริงเนี่ยให้อภัยมาตลอดเลยนะให้อภัยมาตลอดเลยพยายามจะกินมาแล้วประมาณปีนึงให้เขาปรับปรุงตัวเองแต่ผ่านไปหนึ่งปีเขาก็ไม่ปรับปรุงตัวเองเลยเขายังรสชาติเดิมอ่ะคือตอนเนี้ยไม่ยกโทษให้แล้วไม่เข้าแล้วคือเป็นคนที่ให้เวลาคนอื่นตลอดนะคะทุกเรื่องไม่เคยที่จะแบบตัดสินใจใครเพียงในวันเดียวหรือตัดสินใจใครเพียงระยะเวลาสั้นๆนะคะเช็คหัวใจตัวเองด้วยว่าหัวใจเราเนี่ยมีอคติหรือเปล่าในการตัดสินบางเรื่องคือเราไม่ได้อคติเลยนะคะไม่ได้อคติในการที่เราจะไม่ยุ่งหรือไม่อะไรเราคิดหน้าคิดหลังดีหมดแล้วว่าหุ้ยคบต่อไปก็เสียเวลาคือมันกลายเป็นเสียเวลาแล้วอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมีจุดหมายของเราคือการทำความดีทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ดีอะอย่างที่พูดถึงเรื่องคุณก๊อฟเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าการที่มองคุณก๊อฟเขาเนี่ยขออนุญาตเอาชื่อมานะคะเพราะมันเป็นความดีคนเขาสวยอ่ะก็แสดงว่าเขาเนี่ยก็ต้องทำบุญมาดีก็ไปเอานู่นนี่มันมาเอามาดั้มความสวยของเขาอะค่ะทำลายความสวยของเขาแย่ๆไปหมดเลยเขารวยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคนเราเนี่ย
ต้องทำความดีมาแล้วอ่ะไอ้คนที่ได้ผลสิ่งดีๆเนี่ยมันต้องมีความดีค่ะอย่างคนบางคนเนี่ยเราบอกว่าคนนั้นก็รักเราคนนี้ก็รักเราเราพูดของเราว่าคนรักเราเต็มไปหมดเลยแต่ภาพที่มันออกมาคือไม่มีใครคบก็มีไอ้เขาเรียกว่าหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมันบอกอยู่อย่างคนที่เขาสวยเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเคยรักษาศีลมาดีอย่างคนที่เขารวยเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องเคยทำทานมาดีของพวกนี้มันมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเช่นเราบอกว่าเราเนี่ยใครๆก็รักเราอย่างงู้นอย่างงี้เราพูดอะไรของเราไปอ่ะแต่เราลองดูย้อนหลังไปดิว่ามีใครคบมั่งถ้าคนรักเราเยอะๆเนี่ยมันจะมีคนคบเยอะมากมันจะมีแต่คนสนใจเราจะทำนู่นทำนี่จนเราไม่มีเวลาให้กับใครอ่ะมันเป็นที่รักนะคะคนที่เป็นที่รักเนี่ยจะหาเวลาไม่ได้ค่ะมันจะมีแต่คนจะคบเรามันจะคนละแบบนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่สันโดษเนี่ยที่บอกว่าไม่เอาใครเนี่ยคนแบบนี้เขาก็จะไม่ได้บอกว่าใครรักหรือไม่รักไงเพราะเขาไม่เอาใครอยู่แล้วคนแบบนี้เขาก็จะไม่พูดค่ะว่าเฮ้ยคนนู้นก็รักคนนี้ก็ไม่เป็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนสันโดษคนสันโดษเขาก็จะหลีกเลี่ยงจะหลบคนอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบุคลิกแบบนี้ก็จะไม่เป็นนั้นไอ้พวกนี้มันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นยังไงหรือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้พูดเลยด้วยซ้ำว่าคนรักเขาเยอะแต่โดยหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมีแต่คนสนใจมีแต่คนให้ความสำคัญมีแต่คนยินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้พวกนี้แหละค่ะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยโดยความเป็นวิบากของกรรมอะค่ะกรรมที่มันทำความดีเอาไว้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้คนเข้าใกล้แล้วมีความสุขมันจะเป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีถึงเราจะพยายามที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขารักเราขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ดีสักวันหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นการลงทุนคนที่คบกับเราอ่ะแล้วเขาลงทุนวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเราจะหมดความหมายเลยนะคะจะไม่อยู่ในสายตาของเขาเลยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาคบกับเราเขาให้สิ่งต่างๆกับเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความจริงใจไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาให้เราเยอะแยะไปหมดแต่เราก็ไม่ได้ให้อะไรเขานะคะแต่เราก็ไม่ได้ให้อะไรเขาแต่เขาก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายอันเนี้ยก็คือเขาจริงใจกับเราจริงๆของพวกเนี้ยอย่าไปห่วงค่ะว่าบางทีมันก็ต้องรักษาน้ำใจกันเอาไว้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันสามารถเช็คได้นะเช็คได้ตามหลักฐานเนี่ยเขาเรียกเชิงประจักษ์มันสามารถที่จะเห็นได้ด้วยของจริงอ่ะคนเนี่ยที่สะสมอะไรมานานๆเนี่ยมันก็จะมีภาพลักษณ์ของสิ่งที่สะสมมาอยู่เสมอทุกคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ที่ออกมาจากบุคลิกตัวเองอยู่แล้วเราเป็นคนแบบไหนเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปประกาศไปบอกเขาว่าเราเป็นคนดีคนไม่ดีค่ะไอ้สิ่งที่คนอื่นเขาทำกับเราอยู่เนี่ยรอบตัวเนี่ยมันคือผลของชีวิตเราอย่างเช่นหลายท่านเนี่ยอย่างน้องแอมเนี่ยอ๋อแหมมีคนอิจฉาเยอะอย่างเงี้ยคนที่มีอิจฉาเยอะถามว่าคนที่ถูกอิจฉาเนี่ยเป็นคนที่น่าเกลียดใช่ไหมหรือเป็นคนที่น่ารักไม่มีใครอิจฉาคนที่ด้อยกว่าค่ะจำไว้นี่คือทฤษฎีของการอยู่กับคนอิจฉาให้เป็นมันจะได้สบายใจถึงไปโดนลุมไงบางทีโดนใส่ร้ายนู่นใส่ร้ายนี่อะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบไม่มีใครเกลียดคนที่ด้อยกว่าทฤษฎีนี้เนี่ยนะคะทฤษฎีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาใส่หัวใจเอาไว้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออมันก็จริงนะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเราชอบให้คนรักเราทีนี้คนอิจฉาเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาก็คือเขาต้องการให้คนรักเขาไงความอิจฉาเนี่ยก็คือไม่อยากให้อื่นได้ดีเมื่อความอิจฉาไม่อยากให้อื่นได้ดีก็ต้องทำร้ายคนอื่นเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่เพราะว่าเขาไม่มีสติคนมีสติเนี่ยจะไม่มีทางทำร้ายคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำร้ายคนอื่นด้วยความอิจฉาเนี่ยเขาไม่มีความสุข
คนที่หัวใจเล่าร้อนถูกกิเลสเผาอยู่เนี่ยถามว่ามันสุขตรงไหนมันไม่สุขค่ะสิ่งที่เราควรทำในฐานะนักปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คือตั้งสติให้ใจของเราเนี่ยผ่องใสอยู่กับชีวิตของเราเนี่ยปกติให้เป็นการอิจฉาการทำงานการเสียอำนาจของเขาเสียอิสรภาพของเขาไปกับความอิจฉาของเขาเนี่ยเราคงทำอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราควรทำก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็เอาหัวใจของเราเนี่ยผูกไว้กับความดีค่ะอยากจะทำความดีอะไรน้องแอมทำเลยค่ะอย่าไปสนใจค่ะมูจะเอาใจไปผูกให้คนอิจฉามันไม่ได้อะไรขึ้นมาในที่ได้พูดวันนี้ค่ะว่าเทคนิคของการที่เราเนี่ยเราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันเราสามารถที่จะอยู่กับหัวใจที่มันเป็นบุญได้หัวใจที่มันเป็นบุญเนี่ยค่ะมันจะสามารถที่ทำให้เรามีความสุขอย่างเช่นเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนนะเชื่อหรือเปล่าคะว่าเดินทางไกลเยอะมากแต่คือรถทัวร์รถบัสอะค่ะรถนำเที่ยวอะป๋าเนี่ยชอบจัดพระป่ากฐินแล้วก็ไปกับพ่อไม่เสียเงินไงไม่แล้วเราก็เรียนพุทธศาสนาด้วยเราก็พูดในรถไปเป็นแอร์โฮสเตสรถทัวร์รถบัสนะคะก็พูดบนรถไปเอาเหมือนกับดีเจค่ะเอาวิดีโอธรรมะมั่งอะไรมั่งมาเปิดให้คนอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างนั้นนะคะไปอย่างนั้นก็คือระหว่างทางเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยสอนให้เราเจริญเมตตาค่ะน้องแอมอาจารย์เนี่ยทำยังไงรู้ป่ะคะแผ่เมตตาตลอดทางเลยนะสมมุติว่านั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยค่ะถ้าไม่หลับเนี่ยก็จะแผ่เมตตาตลอดเลยเอาจิตเนี่ยเกาะอยู่กับความเมตตาโดยเขาบอกว่าแผ่เมตตาเนี่ยมันต้องรู้วิธีด้วยนะคะไม่ใช่สวดมนต์ไปสัพเพสัตตาเรื่อยๆอันนั้นเนี่ยจิตมันจะอยู่กับบทสวดค่ะมันไม่ได้อยู่กับความแผ่เมตตาแต่ที่แผ่เมตตาจริงๆเนี่ยตัวเองทำยังไงรู้ป่ะคะระหว่างทางเนี่ยอย่างเช่นเห็นวัดเห็นป่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นภูเขาเห็นถ้ำเห็นผู้คนเนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุขโฟกัสไปที่จุดที่เราต้องการแผ่เมตตาเลยค่ะทำแบบนี้ตลอดทางเลยอย่างเช่นผ่านภูเขาเนี่ยตอนนั้นบางทีเนี่ยไปที่นครพนมไปนครพนมจากกรุงเทพไปเนี่ยจำได้ว่ามันต้องวิ่งผ่านภูพานในเดือนตุลาเนี่ยค่ะตัวเองสมัยก่อนสมัยวัยรุ่นน่ะอ่านหนังสือ14ตุลาเงี้ยอ่าน14ตุลา6ตุลาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรพวกเนี้ยสมัยก่อนชอบอ่านแนวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเข้าวัดเลยมันรู้สึกรันทดใจกับเรื่องพวกเนี้ยนะค่ะส่วนนึงไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราเกิดมาถึงที่ฆ่ากันแบบนี้อะไรเงี้ยมันมีคำถามอ่ะเยอะแยะไปหมดแต่ทุกวันนี้ได้คำตอบหมดแล้วค่ะทีนี้พอผ่านภูพานอะไรพวกนี้ค่ะในจุดที่เราอ่านหนังสือเจอหัวใจมันก็จะไปผูกกับเรื่องราวต่างๆที่เราได้อ่านหนังสือก็จะแผ่เมตตาไปถึงดวงวิญญาณถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายณสถานที่แห่งนี้ที่เคยตายเหี้ยแบบนี้ตลอดเลยค่ะทำแบบนี้ตลอดคือการแผ่เมตตาหรือการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยพอเราทำตลอดเวลาเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะไม่ต้องไปนั่งอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้ไปนั่งน้อยใจคนอิจฉาเลยจิตมันก็เลยฝึกที่จะไม่ได้ไปอยู่กับคนพวกนั้นแต่ถ้าเกิดมันต้องเจอตัวจริงกันเนี่ยจิตของเราก็ไม่ได้ผูกกับเขาแต่เราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้โดยที่ใจของเราไม่ได้ไปผูกกับเขาแบบมีสติของเราแล้วมันก็ผ่านไปเราเจอคนอิจฉามาเนี่ยในชีวิตเนี่ยมากี่คนมันผ่านไปหมดแล้วแล้วเราเจอคนในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาใจไปผูกค่ะไปผูกกับความดีค่ะไปผูกกับความดีไอ้ความดีอันเนี้ยมันถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิดีๆเนี่ยมันก็จะอยู่กับองค์บริกรรมหรือองค์ความรู้ตรงเนี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีสมาธิใจของเราเนี่ยมันวอกแวกวอกแวกฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าถึงสอนเราว่าสมาธิเนี่ย
็นที่ตั้งของปัญญาแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นที่ตั้งของความดีทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันมีสมาธิแล้วเนี่ยอคติเคยได้ยินคำว่าเมื่อเช้าคำนี้ขึ้นมาที่หัวสมองว่าจะมาพูดในรายการเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะคะอย่างวัยรุ่นเด็กๆสมัยก่อนที่เรารุ่นเรานะคะพี่ปีคุณดาเลศเห็นขี้วัวเป็นขนมเค้กก็ได้ยินว่าอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่าเห็นขี้วัวเป็นขนมเค้กอยู่ดีคำนี้มันขึ้นมาค่ะมันนึกถึงคนที่มีอคติคนที่มีอคติอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีสติไงถ้ามีสมาธิเพียงพอเนี่ยจิตมันเป็นจิตตวิสุทธิมันไม่มีนิวรณ์พอมันไม่มีนิวรณ์เนี่ยมันเห็นอะไรก็ตรงตามความเป็นจริงไม่เห็นเวียนตัวติดเขาไม่เห็นขี้วัวเป็นขนมเค้กไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพราะว่าไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นอะไรตรงตามความเป็นจริงได้จิตมันมีกำลังแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่จิตของเรามันขาดกำลังอะค่ะมันก็ไหลลงไปตามอำนาจของกิเลสอย่างที่พูดถึงเรื่องของการประกาศตนเองออกจากความขี้เกียจอะการประกาศตนเองออกจากความขี้เกียจได้ต้องมีสมาธิค่ะมันต้องฝึกถ้าเราฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยแค่วิธีการฝึกวันหนึ่งที่เราฝึกฝนกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่รู้จะเอาหัวใจของเราเนี่ยไปไว้ตรงไหนละในเรื่องของการทำความชั่วใจของเราเนี่ยมันก็จะอยู่กับการฝึกฝนการทำความดีมันก็จะเบิกบานคำว่าเบิกบานในที่นี้คือการประกาศตัวเองเนี่ยอิสระจากกิเลสได้จากการที่เราเกาะกุศลเอาไว้เราอาจจะไม่ใช่นักวิปัสสนากรรมฐานแต่เราก็สามารถมีจิตเป็นกุศลได้ตลอดเวลาโดยการที่พึ่งใจที่มีสติในการระลึกรู้ในสิ่งที่เป็นกุศลนะคะในอธิธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แจ้งเวลามาขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกล่าวขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ